สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานโพสต์ Facebook ระบุว่าสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งผมได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีววิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาจากทุกภาคส่วนสมาคมชาวปากใต้แฟนเพจที่ติดตามทางโซเชียลช่องทางต่างๆที่ร่วมแสดงความยินดีกับผมรวมถึงน้องๆตำรวจหลายนายที่มาร่วมแสดงความยินดีมาให้กำลังใจและเห็นผมเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนขอให้น้องๆตำรวจตั้งใจทำงานต่อไปโดยไม่ต้องแข่งกับใครขอเพียงแข่งกับตนเองและนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปใช้แก้ปัญหาให้กับสังคมต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่คอยส่งกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดและขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตในทุกสาขาวิชามาณที่นี้ด้วยครับทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีววิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมจากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีครอบครัวคนสนิทและอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแสดงความยินดีและยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลบูมเพื่อแสดงความยินดีด้วยฝากเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนที่กำลังเรียนอยู่นะครับก็ขอให้เรียนแล้วก็นำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางที่สุดอยากให้ท่านขอบคุณ FC เนี่ยค่ะมาทุกช่องทางเลยตอนนี้ FC ทั้งในเพจแล้วก็ที่มาในงานนี้ด้วยครับครับก็ผมก็ต้องกราบขอบคุณนะครับนะสำหรับพี่น้อง FC นะครับทุกท่านนะครับที่ทั้งมาถ่ายรูปให้กำลังใจผมที่นี่มาจากภาคเหนือใต้ออกตกมาเยอะแยะเลยนะครับและรวมถึงสมาคมชาวปากใต้ด้วยนะครับนะซึ่งผมเป็นนายกอยู่นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ฝากถึง FC นะครับแล้วลูกๆหลานๆนะครับก็ขอให้ตั้งใจเรียนเหมือนที่ผมทำนะครับเราไม่ต้องแข่งกับใครแต่เราแข่งกับตัวเองนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือเมื่อเราจบไปแล้วเราต้องเข้าใจแล้วความรู้เหล่านี้ไปใช้เกิดประโยชน์นะครับไปใช้แก้ปัญหาสังคมนะเพราะนั้นเหมือนกันผมเป็นตำรวจเหมือนที่บอกการจับกลุ่มอย่างเดียวไม่ใช่การแก้ไขปัญหาการกระทำเราต้องรู้สาเหตุแล้วเราต้องไปแก้ทั้งสาเหตุนะครับเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็กราบขอบคุณท่านที่ส่งกำลังใจให้ผมมาตลอดนะครับครับขอบคุณมากครับนี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมที่ถือว่าจากรุ่นพี่นะคะเป็นกิจกรรมมูลนะคะตรงนี้ที่เราเรียนที่เขาเรียกว่าลานพระราชบิดาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะศาลายาค่ะอันนี้ก็มากันด้วยความตั้งใจน้องๆก็อยากทำให้กับรุ่นพี Yeah.
นานๆทีนะคะเราจะเห็นท่านนายกของเรามีความสนุกสนานร่วมกับน้องๆยากมากค่ะภาพนี้อยากให้ทุกคนได้ดูเอาไว้นะคะว่าใครที่บอกเข้าถึงเข้ายากนี่แหละค่ะนี่คือตัวตนของท่านเวอร์ชันหนึ่งนะคะขอบคุณแฟนเพจท่านนะคะที่มาติดตามกับเพจสุรเชษฐ์ขับพานนะคะตอนนี้เป็นกิจกรรมนึงที่เราอยากถ่ายทอดบรรยากาศสดๆมาให้ทุกท่านได้รับชมมีความสำเร็จของพี่โจ๊กของเรานะคะกับปรัชญาดุษฎีนะคะสาขาอาชญาวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านเรียนจบมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่พอจะว่างมารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อจะว่าทุกปีที่ผ่านมาภาระงานท่านหนักหน่วงเหลือเกินค่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากรับนะคะแต่ว่าด้วยภารกิจด้วยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็อยากต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นก่อนนะคะถามว่าแล้วทำไมท่านเรียนจบท่านก็เรียนจบในช่วงที่ตั้งแต่สมัยที่ท่านก็ไปประจำอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะคะก็ไปเรียนพร้อมๆกันแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นไปรับเข้ารับราชการปริญญาบัตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็เป็นปริญญาดุษฎีนะก็เรียกง่ายๆว่าปริญญาเอกค่ะแต่ว่าดุษฎีปริญญาประกาศสูงกว่าคือนะคะถ้าใครไม่เคยเห็นแบบเวอร์ชันที่แบบสนุกกับน้องๆนี่คงคาดไม่ถึงนะคะว่าจะได้เห็นภาพนี้อันนี้ก็สนุกจริงๆค่ะเห็นแล้วอดยิ้มตามไปไม่ได้ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะคะที่ยังเข้ามาชมไม่ขาดสายเก็บไว้นะคะนี่เป็นภาพอีกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่เราจะได้เห็นพี่โจ๊กของเราความสุขมันถูกถ่ายทอดออกมาสีหน้าแววตารอยยิ้มนะคะตอนนี้ด้วยความที่มีของเยอะจริงๆค่ะก็เลยยังไม่สามารถที่จะบรรยายแบบขานชื่อพี่ๆน้องๆใน FC ได้ว่ามีใครเข้ามาบ้างนะคะก็ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะคะตอนนี้พิ้วบานาน่าพิ้วค่ะนะคะว่าวันนี้เหลือแค่ภาพของดร.ป้ายแดงค่ะยังมาได้เลยนะท่านสุขมากค่ะวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นวันแห่งความสุขแล้วก็มีพี่ๆน้องๆมาร่วมอวยพรมี FC แวะทักทายมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าค่ะเดินไปตรงไหนก็มีพี่ๆน้องๆพ่อคุณแม่ของคุณจิตของมหาวิทยาลัยและของดร.ไพ่แดงทักทายค่ะใครที่จำหน้าจำตากันได้จำผลงานท่านได้นะคะก็ทักทายกันไม่ขาดสายบางคนก็มาขอถ่ายรูปไม่ใช่ว่าท่านจะยิงนะคะแต่ว่ากำหนดการของพิธีเนี่ยมันต้องเป๊ะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้ถ่ายก็คือเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีค่ะหลังช่วงนี้เนี่ยแต่ก็มีคนอยากถ่ายรูปเยอะแต่ว่าน้องๆเนี่ยตั้งใจมาบูมให้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวทีกับน้องๆก่อนเพราะว่าเขาอยากทำให้กับรุ่นพี่ของเขาเขาไม่มีโดนนี่เป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะมีคนอยากมาเรียนที่นี่เยอะมากๆแอดเองก็อยากมาเรียนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้ามีโอกาสก็อยากมาใช้ความรู้ความสามารถอยากมาศึกษาเพิ่มเติมที่นี่กับคนอื่นค่ะลานพระราชบิดาตรงนี้ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะยืนก็ท่ามกลางแดดจะร้อนแค่ไหนแต่ก็รู้สึกได้ถึงความปิติไม่ได้เหน็ดไม่ได้เหนื่อยเลยค่ะ
พี่โจ๊กค่ะเต้นจริงๆเต้นกับน้องๆและความที่พี่โจ๊กเต้นล่ะน้องๆตอนแรกก็แบบดีไหมเนาะจะเต้นดีไหมจะกล้าเต้นไหมเพราะว่าโอ้ท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะพี่ท่านก็แสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่เกี่ยวค่ะใจเราเปรี้ยวก็เป็นพอนะท่านก็เป็นกันเองกับน้องๆทุกคนเต้นอย่างเป็นกันเองสนุกอย่างเป็นกันเองแล้วก็ปลื้มใจที่น้องๆทุกคนก็ให้เกียรติท่านนะคะเป็นวิศรีบัณฑิตที่ภาคภูมิใจขอบูมกันทีนี้เป็น10นาทีเลยนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นคนเดียวของจุดนี้นะคะตรงนี้ที่มีพิธีบูมให้ต้องบอกว่าวันซ้อมเนี่ยเยอะจริงๆค่ะฝนก็ตกพื้นก็ฉ่ำไปด้วยน้ำค่ะแล้วก็เราไปบูมกันลานหอม้านะคะซึ่งมันใหญ่กว่าตรงนี้เยอะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยลานมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถให้น้องๆทั้งหมดมาบูมได้ก็เลยต้องขอความกรุณาค่ะว่าเหลือเฉพาะส่วนที่แบบพอเจาะกับพื้นที่และไม่เป็นการรบกวนอีกท่านอื่นๆด้วยอะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการแสดงความยินดีเสื้อแสงหลุดค่ะเสื้อแสงหลุดอารมณ์นี่เสื้อแสงหลุดหมดเลยค่ะคุณผู้ชมอีกนิดเดียวก็น่าจะได้เป็นลมแล้วค่ะแต่ท่านก็ไม่ท้อนะคะดูเถอะนี่จ้างร้อยกันล้านเลยเนี่ยจ้างร้อยกันล้านเนี่ยแล้วต้องเตรียมรางวัลให้น้องๆอ่ะโอ้มีบัณฑิตท่านอื่นๆมาร่วมแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นพี่โจ๊กของเราในเวอร์ชั่นที่ใครที่จะโทรหาท่านตอนนี้ต้องขอประทานโทษจริงๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาของดร.ป้ายแดงกับนิสิตหรือนักศึกษารุ่นน้องเพราะว่านิสิตนี่ใช้เฉพาะจุฬาค่ะแต่มหิดลก็ใช้นักศึกษาค่ะนะคะเป็นเวลาของบัณฑิตจริงๆบัณฑิตป้ายแดงมหาบัณฑิตป้ายแดงและด็อกเตอร์ป้ายแดงส่วนของท่านนี่เป็นด็อกเตอร์ป้ายแดงค่ะสำหรับรั้วมหิดลนะคะบริเวณลานพระบิดานะคะก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกแล้วค่ะว่าการเรียนไม่มีเวลานะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถมาเรียนได้อายุไม่ใช่เรื่องสำคัญนี่ค่ะโอ้ยกันที
อันนี้ให้ฟังบรรยากาศสดๆนะคะดอกไม้แย้มหวานความหวังดีขอให้ความหวังดีมาปกป้องความหมายดีมากๆนะคะขอให้ความหวัง